ชื่อเรื่องสะใภ้เจ้าแต่เดินเรื่องไม่สโลไลฟ์นะคะโดยเฉพาะฉากสำคัญของเรื่องที่เพิ่งถ่ายทำกันไปหมาดๆเมื่อคืนนี้เมื่อพระเอกคุณชายป๊อบธนวัฒน์ขอนางเอกน้ำตาลพิจักขณาแต่งงานงานนี้ค่ายบรอดคาสต์จัดความหวานหนักตามสไตล์เซตฉากกิจกรรมเล่านิทานมีเพื่อนนักแสดงมาร่วมฉากแน่นหนุ่มป๊อบสวมบทอสูรร้ายรอน้ำตาลมาเสกให้กลับคืนร่างเจ้าชายก่อนจะนอกบทรวบรัดขอสาวน้ำตาลแต่งงานซะเลยหน้าจอหวานฉ่ำทั้งแอคติ้งทั้งสายตาหนุ่มป๊อบที่มองตามแล้วชวนใจสั่นแต่เบื้องหลังบอกได้เลยว่าหนุ่มป๊อบคึกมากเพราะต้องเกรงหัวไหล่รับบทท่านชายมัดนิ่งมาตลอดเรื่องวันนี้ได้สวมหน้ากากปิดหน้ามิดชิดเลยร่าเริงเป็นพิเศษออกลีลาอสูรอย่างฮาหลุดมาดคุณชายไกลลิฟเป็นไฮไลท์ที่ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยล่ะค่ะก็อินเพราะว่าเราต้องทำให้ดีที่สุดล่ะตอนเป็นอสูรหรือเปล่าก็จะเล่นเป็นเจ้าชายอสูรด้วยแล้วพอนางฟ้ามาเสกเราปุ๊บเราก็จะกลายเป็นเจ้าชายที่แบบที่สง่ามากที่แบบว่าดูดีมากอะไรอย่างเงี้ยก็เขินนะคะตัวพระเอกเนี่ยเขาไม่เคยบอกรักนางเอกเลยอะไรเงี้ยค่ะก็มาเจอกันในฉากนี้แล้วก็มาบอกรักกันในฉากนี้อะไรเงี้ยฝากด้วยนะครับสะใภ้เจ้า2015นะครับสนุกมากครับก็ต้องรอดูนะครับว่าเรื่องราวจะเป็นยังไง